เรื่องของผู้หญิงอยู่คนหนึ่งนะคะเขาว่ายืนขายน้ำอยู่ที่ร้านขายกาแฟแห่งนี้ก็มีน้ำหลายอย่างเลยสักแป๊บนึงมีผู้ชายเดินเข้ามานะคะคล้ายๆคนสติไม่ดีอ่ะแล้วผู้ชายคนนั้นน่ะจำเธอได้ว่าเป็นเพื่อนสมัยเรียนด้วยกันตั้งแต่ประถมอะค่ะเพื่อนต่างเพื่อนจำกันได้ค่ะผลปรากฏว่าเมื่อต่างคนต่างจำกันได้แล้วมันก็เลยมีการถ้อยทีถ้อยอาศัยฝั่งนั้นเขามาขอตังค์บอกขอตังค์หน่อยอ่ะ5 บาทก็ได้ถามว่าค่าอะไรค่าลอกการบ้านเลขดูดิเขาจำเหตุการณ์ในอดีตได้ด้วยไปดูค่ะเมื่อกี้เรียกเราว่าอะไรนะเมื่อกี้เธอเรียกเราว่าอะไรนะบูเป้ด้วยบูเป้แล้วอะไรต่อเมื่อกี้ไม่ได้มาทุกวันไม่ได้มาเป็นเดือนเมื่อ2-3 วันที่แล้วก็มาไม่ใช่เหรอจำเราได้คนเดียวเหรอเอาไปทำอะไรตังค์ถามก่อนเมื่อวานที่เห็นไปเมื่อวานที่เห็นไปขอที่ตลาดนัดอยู่อะรายได้ดีอ่ะเอาไปทำไรไปซื้อยาเปล่าเนี่ยค่ะคลิปนี้นะคะใครเคยเห็นผ่านตาไหมเขาโพสต์ลงใน TikTok นะคะสาวเจ้าของร้านกาแฟเนี่ยแหละค่ะถ่ายคลิปเลยนะคะเพื่อนรักสมัยเรียนประถมคนนั้นแหละที่มาเนี่ยแหละถือข้าวของพลุงพลังเสื้อไม่ใส่เนี่ยนะคะมาทวงตังค่าลอกเลข5 บาทค่ะ5 บาทเธอก็โพสต์ลงใน TikTok เขียนคลิปว่าจรัญจำเพื่อนคนไหนได้แสดงว่าคนนั้นเคยลอกเลขค่ะวิชาคณิตศาสตร์นะคะชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ค่ะบอกเพื่อนแท้ย่อมไม่ทิ้งเพื่อนไว้ข้างหลังเพื่อนยังไงก็คือเพื่อนเจ้าของคลิปบอกด้วยนะคะบอกอย่าไปรังเกียจเขาเลยเขาบริสุทธิ์ไม่มีเหลี่ยมนี่ค่ะนักข่าวช่อง8ของเราก็เลยไปคุยนะคะกับคุณปูที่เขาเรียกปูเป้นั่นแหละชื่อจริงก็คือคุณเปรมจิตเข็มทองนะคะเธอเปิดร้านกาแฟอยู่ที่บ้านโป่งราชบุรีค่ะเธอบอกผู้ชายในคลิปเนี่ยชื่อว่าจรัญเป็นเพื่อนเธอเรียนด้วยกันมาที่วัดไผ่3 เกาะแต่ก่อนจรัญเป็นคนร่าเริงเป็นเพื่อนที่ดีแต่ครูตีบ่อยถามตีทำไมอ่ะชอบโดดเรียนแต่เขาเก่งเลขมากเลยนะตอนเรียนหนังสือเธอบอกเธอเรียนไม่เก่งไอ้เลขเนี่ยโอ้โหวิชานี้ไม่เข้าหัวเลยค่ะแล้วปรากฏว่าตอนเรียนเลขอยู่ป.4นะเขาก็มานั่งเรียนข้างๆกับจรัญนี่แหละโอ้จรัญเก่งเลขมากเลยทำข้อสอบ100 ข้อถูกไป98 ข้อโอ้เธอบอกจะเฉยอยู่ใหญ่ลอกเลยค่ะลอกจรัญเป็นประจำเลยค่ะโตขึ้นมาก็แยกย้ายกันไปบ้านใครบ้านมันไปเรียนกันต่างที่ต่างทางแต่ได้ข่าวอย่างนี้ว่าเพื่อนเรียนไม่จบและปีที่แล้วเนี่ยเห็นว่าสติไม่ดีนะเดินขอตังค์ตามตลาดนัดอ่ะแต่ปรากฏว่าถึงแม้เพื่อนสติไม่ดีเพื่อนจำเขาได้อ่ะอันนี้มันเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากเลยมาหาที่ร้านกาแฟเนี่ยนะคะ3-4 วันต่อครั้งเลยเดี๋ยวเวียนมาเดี๋ยวเวียนมาขอตังค์ที5 บาท 10 บาทอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเธอไม่ให้อ่ะทำยังไงอ่ะเขาจะโวยวายไหมเพราะเขาเหมือนคนสติไม่ดีเขาบอกก็ไม่ให้ก็ไม่เห็นตามตื้ออะไรเลยก็น่ารักดีนะใช่พูดดูเรื่องด้วยถ้าเราเป็นเพื่อนเราก็โอเคเราช่วยได้ช่วยนะถูกลองฟังเธอดูค่ะจรัญเนี่ยเก่งคณิตศาสตร์มากก็คือเรานั่งข้างเขาเนี่ยเราก็จะลอกคณิตศาสตร์เขาตลอดแล้วก็คือมันเป็นช่วงนึงที่เราหายไปจากเขาคือเราก็เหมือนลืมเพื่อนคนนี้ไปเลยเพราะเราก็ไปมีอาชีพมีหน้าที่การงานของเราซึ่งปู่ก็ไปอยู่จังหวัดกาญจน10 กว่าปี20 ปีแล้วเราก็ไม่ได้เคยเจอเขาเลยเรากลับมาอีกทีนึงก็คือเราเห็นเขาเดินในตลาดนัดก็คือเรารู้แล้วว่าเขาสติไม่ดีแต่ว่าช่วงแวบนึงอ่ะเขาเห็นเราเราก็ลองดูดิลองนึกดูดิลองดูว่าเขาจะจำได้ไหมเขาก็เดินมาเนี่ยค่ะคุณเปรมจิตบอกเพิ่มเติมด้วยนะคะบอกว่าสาเหตุที่จราเนี่ยกลายเป็นคนสติไม่ดีเนี่ยเพราะว่าเสพยาค่ะเป็นฤทธิ์ของยาเสพติดอนาคตก็เลยวูบนะคะเพราะตัดสินใจผิดพลาดเธอก็เลยอยากจะฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพาเพื่อนไปรักษาหน่อยจะได้กลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติทั่วไปเนาะหน่วยงานไหนเนี่ยพิกัดตรงจังหวัดไหนนะครับเนี่ยที่บ้านโป่งราชบุรีฝากด้วยเนาะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม